สวัสดีครับยินดีรับสู่โลกของวอร์ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมวอร์ครับในเนื้อหาของภาค Burning Crusade นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ามันไม่ใช่ Burning Crusade คลาสสิกนะครับเป็น Burning Crusade ในโซนBurning Crusade โซนเฉยๆนะครับในโซนภาคหลักนี่แหละนะครับโอเคนะทำความเข้าใจก่อนนะไม่ใช่คลาสสิกนะย้ำอีกครั้งครับไม่ใช่คลาสสิกโอเคนะครับส่วนตัวคลาสสิกนี่ผมคิดว่าผมอาจจะคิดว่าไม่น่าเล่นหรอกเพราะว่าไม่น่าจะได้เล่นนะเพราะว่าในภาคเนี้ยคลาสสิกกับตัวสตอรี่อ่ะตัวคลาสสิกกับตัวภาคหลังเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเลยคือไม่มีข้อแตกต่างเลยอาจจะมีบางพอยท์ที่ถูกลบไปก็แค่นั้นนะครับแต่โดยก็เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเราจะพูดถึงตัวที่ผมจะเล่นก่อนนะตัวที่ผมจะเล่นก็คือเผ่าดาร์คไอรอนดราฟนะครับหรือคนแค่โลหะธมินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไม่รู้นะคนไทยจะชื่อไทยจะใช้ชื่อว่าอะไรนะไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใช้ชื่อไทยจะว่ายังไงแต่ผมจะเรียกว่าคนแค่เหล็กดำหรือคนแค่เหล็กดำหรือว่าโลหะธมินอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคประวัติศาสตร์ของเผ่านี้นะครับก็คือเดิมทีนะครับต้นกำเนิดของเผ่าคนแค่เกือบทุกสายพันธุ์เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวก็คือเผ่าเอิร์ธเทนนะครับเอิร์ธเทนที่ถือกำเนิดมาจากพวกไททันฟอร์สนะครับในหมู่ไททันฟอร์สนะจากนั้นก็วิวัฒนาการเป็นเผ่าคนแค่เพราะว่าผลกระทบจากโรคผิวหนังโรคเนื้อหนังนะครับทำให้กลายเป็นผิวเนื้อนะครับเพราะเดิมทีเป็นเอิร์ธเทนเป็นเผ่าที่มีผิวเป็นก้อนเป็นหินนะครับเป็นก้อนหินอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีบางส่วนครับที่อีโวเป็นฟอร์สบอลหรือไอฟอสดับนะครับคนแค่น้ำแข็งนะครับอยู่นอร์เทนแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็พากันมาอยู่ที่บริเวณเขตทวีปเอสเตอร์คิงดอมนะครับเพราะว่าเทนบางส่วนแรกที่ได้ติดตามตัวคิปเปอร์นาวาอาร์เคดัสเนี่ยได้ไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยไททันนาวาอูดามันนะครับก็ประมาณนั้นนะก็จริงๆประวัติศาสตร์ของคนแค่ก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนั่นคือเวลาผ่านไปพวกเขาก็พวกเขาก็แบบว่าได้รับผลกระทบจากแซนเดลิงก็เลยพากันขุดลงไปอยู่ลึกส่วนลึกของอุดามันอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาล่วงเลยผ่านไปอีกก็คือมีเผ่าเมกานมคนนึงนะครับที่นางว่าโดนโรคเคิร์ออฟเฟกเนี่ยกัดกินจนว่ากลายเป็นร่างเนื้อแล้วกลายเป็นโนมไปแล้วอย่างนี้แล้วก็กำลังจะตายอะไรอย่างนี้ก็เลยทำการปลุกเราเอิร์ธเทพที่หลับไหลอยู่นะครับซึ่งเอิร์ธเทพเหล่านี้ก็วิวัฒนาการเป็นคนแค้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาก็เลยไปว่าตั้งรกรากอยู่แถวณจุดกึ่งกลางของทวีปที่ตะกินด้อมแล้วก็กลายเป็นเขตคาสโมดันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคือคาสโมดันนี่คือเป็นชื่อของไททันตนหนึ่งนะครับที่พวกเขาจดจำได้นะครับแล้วเวลาผ่านไปก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า War of Three Hammers นะครับสงครามที่คนทำให้คนแค่เนี่ยแบ่งไป3ฝั่งนะครับแบ่งไป3ชนเผ่านะครับชนเผ่าแรกคือบอนเบียดเนี่ยชนเผ่าบอนเบียดแล้วก็ชนเผ่านึงก็วายแฮมเมอร์แล้วก็ดาร์คไอรอนดราฟนะครับนั่นแหละนะครับในการต่อสู้นะครับบอนเบียดเป็นฝ่ายชนะนะครับบอนเบียดเป็นฝ่ายชนะแล้วก็สามารถยึดครองไอรอนฟอร์สเป็นเมืองของตนได้ในขณะที่อีก2เผ่าเนี่ยถูกในประเทศออกไปนะครับจากนั้นนะครับดาร์คไอรอนก็สั่งสงกองกำลังที่จะก่อสงครามอีกรอบนะครับเพื่อที่จะยึดอำนาจการปกครองไอรอนฟอร์แล้วก็คาร์บอนด้านทั้งหมดนะครับทำให้วอนเบียดแล้วก็วายแฮมเมอร์นี่ต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นอำนาจของดาร์คไอรอนจนพวกดาร์คไอรอนนี่ได้โดนผลกระทบจากการอัญเชิญแร็กนาร็อกนะครับทำให้พวกเขาต้องหนีเข้าไป อยู่ในใต้ดินแล้วก็กลายเป็นบางส่วนกลายเป็นทาสของแร็กนาร็อกอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละนะและเหตุการณ์ก็จุดพลิกผันของเขาเกิดขึ้นในช่วงคลาสสิกนะครับเนื่องจากว่ากษัตริย์นะครับผมจำชื่อราชาคนแค่ไอราชาดาร์กไอรอนตอนนั้นไม่ได้นะแต่ผมจำว่าเป็นบอสในดาเจียนอยู่กษัตริย์ตอนนั้นนะครับกษัตริย์ราชาของดาร์กไอรอนคนนั้นเนี่ยในตอนนั้นนะครับในช่วงภาคคลาสสิกนะได้ทำการจับกุมไม่ใช่ดิได้ทำการลักพาตัวเจ้าหญิงผู้เป็นลูกสาวของบอนเบียสนะครับก็คือมอยล่าบอนเบียสนะครับแต่ว่าการลักพาตัวนี้ไม่ได้ลักพาตัวไปเฉยลักตัวไปแต่งงานด้วยครับแต่งงานจนมีลูกออกมานะครับ
ซึ่งเราเหล่านักผจญภัยนะครับในตอนนั้นเลยต้องไปช่วยมอยล่าออกมาโดยที่เธออาจจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับและเธอก็ตั้งท้องมีลูกออกมานะครับในช่วงคาแคซิซึมนะครับหลังจากที่กษัตริย์แมกนิสนะครับพ่อของมอยล่าเนี่ยไปทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างจนทำให้กล้ากลายเป็นเพชรนะครับมอยล่านะครับก็เลยว่ายึดอำนาจการปกครองภายในไอรอนฟอร์แล้วก็ให้พวกดาร์กไอรอนขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งแต่ในตอนนั้นมันประจวบเหมาะกับที่อันดูอินก็ติดอยู่ในเมืองไอรอนฟอร์ด้วยทำให้คิงเวเลียเนี่ยบุกนำกองทัพบุกเข้ามาเพื่อแทรกแซงการปกครองของคนแค้และเกือบจะฆ่ามอยล่านะครับแต่อันดูอินก็มาขวางไว้ทำให้มอยล่ารอดชีวิตออกไปแล้วก็เกิดเป็นคอนซิลนะครับมอยล่าผู้นำของ3ชนเผ่าคนแค้นก็เลยมารวมกันเป็น Council of the Hammer นะครับโดยมอยล่าผู้นำของตัวแทนของ Dark Iron นะครับเธอเป็นตัวแทนของ Dark Iron เพราะว่าเธอมีศักดิ์เป็นราชินีของพวก Dark Iron นะเพราะเธอมีลูกกับกษัตริย์คนก่อนของ Dark Iron ไงก็เลยมีศักดิ์เป็นราชินีก็เลยเป็นผู้นำของ Dark Iron ซึ่งมันก็มีพวก Dark Iron บางส่วนเนี่ยที่ไม่อยากเป็นท่านรับใช้ม็อกนานาลอสแรกนานอสนะครับก็เลยมาอยู่ภายใต้สังกัดของมอยล่าแต่ก็มีบางส่วนที่ยังเป็นศัตรูของเอลเอสอยู่ก็คือรับใช้โอกรแล้วก็นานารอสอยู่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาผ่านไปนะครับในเหตุการณ์หลังจากนั้นนะหลังจากที่มอยล่าเอาพวกดาร์คไอรอนมาเป็นพวกเลยใช่ไหมพวกดาร์คไอรอนนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดเธอก็ทำการช่วยเหลือเหล่าเอลเอสอยู่เรื่อยมานะครับก็อาจจะมีบทอยู่ช่วง Miss of Panda War of Draenor แล้วก็ Legion อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับคือบทมีมาอยู่นะแต่ไม่เยอะนะครับจนกระทั่งในช่วง Battle for Azeroth เนี่ย Dark Iron ถือว่าเป็นกองกำลังหนึ่งหลักๆเลยนะที่ทำการบุกซันดาลาริสนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องจักรสงครามที่ใช้ดำดินได้นะมันทำให้พวกเขาสามารถลอบเข้าไปในเมืองเข้าไปในเกาะซันดาลาริโดยพวกมันไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละนะแล้วก็เราก็เลยได้พวกดาร์คไอรอนเป็นพวกเนื่องจากพวกเรานักผจญภัยของแอร์แลนด์เนี่ยทำการช่วยเหลือในการซ่อมเอ็นวิลนะครับของดาร์คไอรอนที่แตกนะครับไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าผมจำไม่ค่อยได้ว่าไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันถึงระเบิดแล้วแตกออกมานะครับเราก็เลยไปหาวิธีซ่อมคืนแล้วก็ได้ดาร์คไอรอนเป็นพวกนะครับก็นี่แหละนะโอเคงั้นเราก็เข้าเกมดีกว่าพูดมาเยอะแล้วไปเลยดีกว่าจุดสตาร์ทเรานะครับของไดรอนจะอยู่ใน Shadow Forge ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเผ่าคนแค่ดาร์คไอรอนแต่ถ้าตัวเราสามารถเดินทางกลับมานี่ได้นะคือหมายถึงตัวละครของเราที่เป็นดาร์คไอรอนสามารถเดินทางกลับมานี่ได้นะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นทำไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นนักเกียรติ The mountain gives us life grants us strengthThe same blood that flows through our veins flows through Azeroth as well. Upon hammer and anvil, our kingdom was forged, with hearts of fire and wills of iron. This world must be defended. Forward, Dark Irons! To battle we must!โอเคครับตอนนี้ผมจะเริ่มต้นที่เวล10นะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังบินไม่ได้แต่น่าจะขี่ม้าได้อยู่ผมจะเล่นสายอะไรมันเข้าแล้วกันเนาะใช้ทานินไม่ได้นี่หว่าดูผมก็ตั้งอะไรตั้งค่าอะไรแป๊บนึงโอ้โหโอเคตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าเป็นรูปแบบปกติเนี่ยคือถ้าเราเข้ามาถ้าเป็นเผ่าอื่นนะแบบปกติถ้าเราเข้ามาเราจะอ
เป็นดันเจียนนะครับเนี่ยเป็นดันเจียนนะเราแต่เราแต่ถ้าเราเข้าผ่านประตูดันเจียนมันก็จะเป็นดันเจียนเหมือนกันนะหมายถึงถ้าเราเข้าทางนี้ทางดันเจียนอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเข้านี้เราควรจะเข้าผ่านผ่านเราควรเข้าผ่านมันจะมีทางเข้าอยู่นะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยมันจะมีทางเข้าออกเองเดี๋ยวโอเค Let's get down to business then มันจะเป็นเครื่องจากสงครามของเรานะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบนี้ก่อนก็นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะพาเรากลับสตอร์มวินแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละมันจะอยู่บริเวณไอ้ตรงเอ้าที่ไหนล่ะตรงเนี่ยนะครับแถวตรงนี้เขาเรียกอะไรสถานทูตอ่ะไอเมซิสตรงเนี้ยนะครับตรงหน้าทางสถานทูตนี่ครับโอเคประมาณนี้นะคือเราต้องเข้าทางนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะเป็นเมืองหลวงเราแต่ถ้าเราเข้าทางดันเจียนมันก็จะเป็นดันเจียนเช่นเดียวนะครับโอเคมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรอกเนาะเพราะว่ามันก็แค่นี้แหละนะคือรูปแบบความแตกต่างก็ต่างกันแค่ว่าไอ้นี่พวกนี้อยู่ฝ่ายดิกรอแค่นั้นครับSpit it out, I'm on duty. เนี่ยโคเขาอันนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้ไปไม่ได้อ่ะเอ๊ะมันจะต้องมีทางเข้าไปไม่ได้ไปไม่ได้เซลเขาไม่ให้ไปทางนี้โอเคเราไปได้แค่2จุดเราอยู่ได้แค่เฉพาะตรงนี้ทั้งที่เป็นเมืองหลวงเราแท้ๆแน่ตายเถอะถามว่าโปรตีมไปได้นะถ้าเป็นดันเจียนเนี่ยตรงนี้มันเป็นประตูผมขอดูสำรวจรอบๆก่อนเพราะว่าเหมือนจะมีจุดนี้ที่ผมไม่เคยเห็นมันเคยมีด้วยเหรอไอ้ตรงนี้อ๋อมีอยู่เคยมีอยู่ตัวนี้เมื่อก่อนตอนเป็นดันเจี้ยนไอ้ตัวนี้มันเป็นจุดที่ไอ้คนแค่ไอ้ผู้ได้แล้วมันจะมาขุดแร่นะครับจำได้ช้ำรวดนี่ก็มุมหนึ่งอะเนาะโอ้ตัวนี้สะพานมันสร้างแล้วก็ลักษณะเมืองนะครับมันก็จะแตกต่างเนาะเพราะว่าถ้าเอาตามจริงอะนะในดันเจี้ยนจริงมันจะไม่มีสะพานแบบนี้นะมันจะมีมันไม่มีไม่สะพานไม่มีนะเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวไอ้ตรงหัวไอ้ครัวเครื่องเจาะไอ้ตัวเครื่องเจาะไอ้เครื่องดำดินมันจะมาแทนนะครับมันจะเป็นตัวพาเราวาร์ปไปวาร์ปมาในดันเจี้ยนนี้นะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเสียงตืดๆอะไรสักอย่างเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดปิดอัดใหม่นะครับเพราะมันเกิดความผิดพลาดทางนิดนึงมีธุระเข้ามาอันนี้เป็นบาร์เป็นเดิมทีเราก็เข้ามาได้นะดันเจี้ยนในดันเจี้ยนก็เข้าได้นะแต่ว่าอย่าไปแต่พยายามอย่าไปมีเรื่องคนในบาร์แล้วกันเพราะว่าในบาร์เนี่ยเหมือนกับว่าคนในบาร์จะเหมือนจะเมานะครับก็เลยมีสถานะเป็นกลางเราสามารถตีได้นะครับคือที่นี่จะมีสถานะเป็นกลางนะในตอนนั้นนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นถังเหล้าเนาะถังเหล้าคือคนแค่ก็มากับถังเหล้าทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามไอ้ปีศาจนี่ก็มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมน่าจะมีมาตั้งนานเพราะว่ามันจริงๆมันจะมีวงดนตรีด้วยนะไม่มีในดันเจี้ยนมันจะมีวงดนตรีด้วยถูกใจวงดนตรีมันไปแล้วเนี่ยจะมีวงดนตรีอยู่แถวนี้แหละเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเป็นวงดนตรีก๊อปปิ้นหรือมั้งโอเคแค่นี้แหละคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวผมไปส่งรับเควสเลยแล้วกันเควสนี้จะพาเราไปที่ตรงนั้นมีอันนั้นแบงค์หรือเปล่าวะ
ผมจำได้ว่าในห้องในนี้มันจะมีอันนึงเป็นธนาคารครับอันนี้นะไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันทำเป็นธนาคารหรือเปล่าเนี่ยห้องธนาคารเนาะไม่ทำเป็นธนาคารหรอเป็นล็อกเกอร์เฉยหรอล็อกเกอร์ตอนนี้ต้องมีกุญแจต้องมีกุญแจเดิมทีเราก็ต้องใช้กุญแจหรอมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าในนี้มันจะมีกล่องที่เก็บโก10โกครับประมาณนั้นน่ะนะโอเคเราเสียเวลาไปเยอะแล้วเนาะตั้ง 7-8 นาทีเอาเถอะเราทำเควสกันดีกว่าเราต้องไปรายงานตัวกับผู้นำของไอร์แลนด์นะครับซึ่งในตอนปัจจุบันนะครับณวันที่ผมอัดนะครับตอนนี้นะครับอันดูอินนั้นได้ถูกคิงอันดูอินนั้นได้ถูกลักพาตัวไปชาโดว์แลนด์นะครับแล้วก็กลายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่โดนเจลเลอร์ควบคุมอยู่นะครับทำให้ตอนนี้คนที่ดูแลสตอร์มวินก็คือทูราเรียสนะครับ1ใน5วีรบุรุษนะครับวีรชนที่นำกองทัพบุกเดเนอร์ในตั้งแต่เซคัสวอร์นะครับนั่นน่ะ The Alliance has need of our sorcery as well as our strength แต่ว่าอย่างนี้มันเขียนว่าฟอร์มคิงอันดูอินไม่รู้จะเจอคิงอันดูอินไหมเราดูก่อน Well, many of our peopleHave advised against journeying to the surface, but the brave know better. Now is the time for the Dark Iron to emerge from the shadows. Azeroth awaits ye, with Stormwind, the first spark of the Anvil. We were forged in the flames of the mountain. Show the world your fire. Okay.อันนี้นะไอตัวเอ็นวิลที่มันถูกพังในช่วงเราปลดล็อกเควสนะไอปลดล็อกไอเผ่านี้นะครับผมก็จำไม่ได้หรอกมันพังเพราะอะไรอ๋อตอนแรกผมนึกว่าจะได้วิล20สรุปท้ายวิล10หรอใส่จำผิดนะเนี่ยเราได้สกิลทุกสกิลครบแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราก็เดินทางไปที่สตอร์มวินด์กันเลยเอาล่ะอย่างที่บอกไปผมตั้งใจจะเล่นในโซนของ Burning Crusade นะครับซึ่งโซนนั้นก็คือเริ่มต้นก็จะเป็นโซนที่ชื่อว่า Hellflame Hellflame Peninsula นะครับโอเคระหว่างนี้ผมขอสามารถเข้าเดินทางกลับได้โดยใช้สิ่งนี้เอาไปแล้วเดี๋ยวส่งเควสอะไรเสร็จแล้วจะ Welcome friend. I am King Anduin Rin. As a new member of the Alliance, I wish to greet you personally. These are troubled times for Azeroth. In the days to come, you will face many trials, fight many foes. Know that you are never alone against the darkness, for the Alliance stands with you. I look forward to hearing of your progress.Something tells me we will speak again soon. Safe travels. May the light be with you, always. Okay. Be careful. เราต้องไปฮีโร่คอบอร์ดนะครับก็คือไปบอร์ดภารกิจนั่นแหละนะโอเคเราไม่ได้ไปหาอินนะครับเราแค่เจอกับนายคนนี้เฉยตอนนี้เราความเร็วแค่60นะเพราะว่าเรายังไม่เวล20ถ้าเวล20เราความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าดูวิ่งเร็วนะถ้าเทียบกับปกติปกติมันวิ่งช้ามากอันนี้ผมตั้งใจแล้วเราจะไปที่ What's on your mind? What's your back? เฮลเฟมไพนิสูล่านะครับไปไหนมึงเควสต่อเหรอHey there. ถ้ามีเควสต่อเราก็ไม่ต้องตามก็ได้หรอมั้งไม่สิถ้ามันเควสต่อมันก็ต้องมีเควสขึ้นมาให้เราแต่นี้มันไม่มีเลยอ
ไม่มีอะไรแล้วมั้งถ้ามันมีมันคงเป็นเควสให้เราแล้วโอเคอันนี้ส่งอันนี้เป็นจุดหมาย Welcome friend ไม่ต้อง King Anduin Rin โอเคผมจะเซตไทม์เป็น Burning Crusade ก่อนเอาล่ะก่อนอื่นผมขอพูดถึงโซนนี้เลยแล้วกันนะโซน Hellfell Citadel Hellfell Peninsula นะครับโซนที่ว่านี้นะครับเดิมทีนั้นนะครับมันคือ Chaean Jungle นะครับเอาแลนด์ Chaean Jungle นะครับในยุคสมัยที่มันเคยเป็นในสมัยที่ยังเป็นเดเนอร์อยู่นะที่จะล่มสลายเดี๋ยวผมเตรียมเทียบให้ดูอันนี้คือ Hellfame Hellfire Peninsula แล้วก็อันนี้ Chaean Jungle นะครับเมื่อก่อนมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ชิบหายวายวอดจนกระทั่งเดอะฮอสก็ได้ก่อความชิบหายใส่นะครับก็คือกลายเป็นว่าเอ้าขอเมาส์กันกลายเป็นก่อความชิบหายไงวะไปแบบว่าไปจนกลายเป็นทะเลทรายเป็นดินแดนแห้งแล้งนะครับเดิมทีมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่บอกไปก็คือนั่นแหละนะแต่ว่าผลซึ่งผลมันมาจากผลจากมันเป็นผลจากการใช้เวทเฟลของกูดานั่นแหละนะเลยทำให้เป็นแบบนั้นนะครับโอเคซึ่งเดิมทีเผ่าที่อยู่อาศัยตรงนั้นก็จะเป็นพวกเบดดิ้งฮอลโลนะครับแล้วก็ที่นั่นยังเป็นที่ตั้งของเฮลเฟลเฮลไฟซิทาเดลนะครับเป็นเมืองหลวงหลักของเดอะฮอสในสมัยที่เดเนอร์ยังไม่ใช่ในสมัยที่ก่อตั้งเดอะฮอสใหม่ๆนะครับนะผมอาจจะพูดติดขัดนิดนึงว่าผมก็ลืมอะไรบางอย่างไปนั่นเองนะโอเคไม่มีหมวกขอเอาว่าตอนนี้มันยังไม่แตกต่างกันหรอกว่ามันจะต่างตอนที่ความแตกต่างมันจะเริ่มตั้งแต่โอเคแอรูนกากกว่าแต่ว่าโดยรวมน่าจะดีกว่าไอรูนชุดเกราะกากกว่าแต่เฉพาะที่เราไม่มีแล้วก็เรียกได้ว่าต้องมีทริกเกอร์2อันโอเคประมาณนี้เราขาดแหวนโอเคเอาล่ะเราจะเดินทางไปที่ Hellfire Peninsula นะครับ Many deals for a friend I have just the same like you wanderer มีเซตอะไรน่าสนใจใช่ถ้าไม่มีเงินซื้อเซตมันน่าสนใจนะแต่ผมไม่มีเงินซื้ออันนี้เนื่องจากตัวหลักที่ตัวนึงผมเป็นชาแมนอยู่แล้วไงก็เลยทำให้ผมมีเซตเยอะแต่ไม่มีเงินเปลี่ยนแบบไหนดีวะมันต้องสีแดงๆมันก็จะเหมาะเดี๋ยวได้สีแดงมันเป็นของไอตัวฮอสไปแล้วแบบไหนก็เท่วะมันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยเพราะว่าดาร์กไอรอนมันต้องใช้9โกชุดมันต้องออกสีแดงๆนะว่าดาร์กไอรอนเนาะแดงดำๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นมาทำแล้วกัน
มีเงินแล้วก็มาทำเอาล่ะเราต้องไปเมจิกทาวเวอร์เพื่อไปเพื่อวาร์ปนะครับไปคอนฮอลเนี่ยหัวคอยตรงนี้โอเคเราพูดเพนิซูล่าเฮฟเพนิซูล่าอ๋อใช่เราพูดถึงตอนนี้ใช่ไหมในช่วงโอฮอสใช่ไหมเราพูดถึงประเด็นเอาก็มาเฮลไฟแพนิซูล่านะครับหลังจากที่แอเรียนทำการบุกในช่วงเซคัตวอร์ใช่ไหมล่ะก็มีการก็เกิดการล่มสลายของเดเนอร์นะครับพวกออคที่รอดชีวิตนะครับก็เลยถูกพวกปีศาจจับไปเป็นเฟลออคนะครับคือออคตัวแดงๆนะครับนั่นแหละนะเฮลเฟมซิตาเดลก็กลายเป็นฐานที่มั่นของพวกเฟลฮอสนะครับว่าพวกออคที่ถูกจับเป็นเฟลออคนี่ก็กลายเป็นเฟลฮอสนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะส่วนพวกที่รอดชีวิตนะครับพวกออคไม่ว่าจะเป็นพวกออคเอ่ยหรือว่าเป็นพวกHey there. พวกHave a good one. พวก LN ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นก็พากันหลบซ่อนอยู่ในแถวนั้นนะครับแล้วก็พยายามทำสงครามไม่ให้พวกปีศาจเนี่ยบุกยึดเดเนอร์ไอ้บุกยึดเอาแลนด์ได้นะครับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันยึดพื้นที่โดยรวมของเอาแลนด์ได้นะครับคือเหมือนจะบอกว่าในตอนแรกปีศาจมันยึดเอาแลนด์ได้ไม่เต็มที่นะครับพลุมบอกไปหลังจากเดเนอร์รับสลายใช่ไหมมันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเอาแลนด์โอ้ผมพูดข้ามกลับไปกลับมาอยู่ลืมโทษทีโอเคพอเดเนอร์รับสลายก็กลายเป็นเอาแลนด์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ปีศาจนี่มันยังยึดทั้งหมดของเอาแลนด์ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีพวกแอลแอนแล้วก็พวกเดนายแล้วก็อาจจะมีออฟบางส่วนมั้งที่หลบซ่อนอยู่พากันขัดขวางนะครับจนกระทั่งการมาถึงของปีดานในช่วงภาคโฟร์เซนโทรนะครับปีดานเข้ามาปลดแอกการปกครองที่ของปีศาจนะครับซึ่งใจนึงปูดาเนี่ยอิราดาเนี่ยต้องการที่จะหลบหนีคิดจะเล่นแล้วมาสั่งสมกองกำลังใหม่เพื่อที่จะเป็นการกับตัวลิทคิงในวอร์คราฟต์โฟร์เซนโทรนะครับและแต่หลังจากนั้นนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอิราดาล้มเหลวในการทำลายโฟร์เซนโทรนะครับในการจัดการลิทคิงอะไรประมาณนี้ท้ายสุดแล้วอิราดานก็เลยเดินทางกลับมาเพื่อสั่งสมกองกำลังที่จะจัดการกับคิวเจเดนนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้คิวเจเดนมันน่าจะไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เขาแพ้ไพ่แพ้ก็เลยก่อตั้งกลุ่มอิริดารีนะครับก่อตั้งอิริดารีแล้วก็ให้เผ่าพันธุ์ต่างๆในหลายเผ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟลออกเลยหรือพอหลายเผ่าในเดเนอร์ที่ยังเหลือรอดเนี่ยร่วมกับตนนะครับซึ่งหลักๆแล้วอิราดานั้นต้องการสร้างกองทัพที่จะต่อต้านเบอร์นิงลีเจียนนะแต่ว่าด้วยการกระทำที่เขาเคยก่อไว้อะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนทรยศอย่างเงี้ยทำให้หลายคนเข้าใจว่าเขากลายเป็นทรราชปกครองแบบกดขี่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีศาจอาจจะใช้จังหวะนี้นะครับเลยส่งพวกเราเนี่ยคือชาวไอซ์แลนด์เนี่ยมาจัดการกับอิราดานคือล่อลวงให้เรามาจัดการกับอิราดานที่พยายามสร้างกองทัพมาจัดการพวกปีศาจอะไรประมาณนี้หรอมั้งนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คาดว่าประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เราต้องไปรับเควสเพื่อจะเดินทางไปที่ฮอนฮอลนะครับในกรณีของแอร์แอนนะครับฮอนฮอลนะครับเป็นฐานประชาการของเราซันออฟโรธานะครับเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งในช่วงเซคัตวอร์นะครับเพื่อป้องกันการลุกลามของเดอะฮอสในตอนนั้นแล้วก็ตบจูบตีพวกจูบตีพวกเดอะฮอสในตอนนั้นนะ How are you? See you soon. Well met. โอเคเราจะเดินทางไปที่ฮอสนะครับเรายังไม่สู้นะครับเนี่ยยังไม่สู้เลยผ่านไป10กว่านาทีแล้วเราจะเริ่มสู้อีกทีคือตอนที่ถึงนั่นแหละครับThank you.
ิลอะไรวะมันจะพาไปไหนได้นี่โอเคครับจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นซากปรักหักพังนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุการณ์ที่เดเนอร์ล่มสลายเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการของพวกออคหรือว่าพวกมนุษย์ก็ตามนะครับเป็นเหมือนกันหมดคล้ายๆหมดเลยนะครับโอเคจะสังเกตได้ว่าที่นี่ยังคงมีสัญลักษณ์ของโรดอรอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือพวกเขาติดอยู่ที่ตั้งแต่เซคัตวอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นโลกภายนอกเขาก็เรื่องที่เกิดขึ้นในอาสรอดพวกเขาก็อาจจะไม่รับรู้นะครับว่าโรดอรอนล่มสลายอะไรอย่างนี้นะครับ King's Honor, อาจจะเพิ่งรับรู้ในตอนนี้แหละนะเพิ่งรับรู้ในตอนที่เรามานี่แหละโอเคเราจะเข้าไปหาคนในนี้อันนี้หัวของไอ้พิกซอร์ที่เคยปกครองเขาไหนหรือเปล่าวะมันไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่พิกซอร์ที่ไม่ใช่เพราะว่าไอ้พิกซอร์ตัวนั้นมันอยู่ในเลดนี้เลดเนี่ยแมกกาเลดอนเนี่ยไอ้นี่นะครับเป็นลาร์ดบอสตัวเดียวเนี่ยนะครับเป็นพิกลอร์ดที่น่าจะอยู่ในที่ทำการปกครองเอาแลนในสมัยก่อนที่อิราดานจะเข้ามายึดอำนาจนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาโดนฆ่าไปแล้วนะมาเห็นอีกทีก็คือกลายเป็นขี้ฆ่าของอิราดานนะครับโดนจับไม่เชื่อว่าเป็นขี้ฆ่าดิประมาณว่าโดนจับควบคุมไว้นะครับในคุกใต้ป้อมปราการฮิวไฟนะครับFor the Alliance. Okay. Whatever comes, we will face it together. หลานชายของ King Thoras Thornbane นะครับเขาติดอยู่นี่ตั้งแต่ Secret War แล้วก็ไม่รู้ว่าอานางเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วอาณาจักรของเขาก็เสียล่มสลายไปแล้วนะครับ Fight well, friend. Okay. คือการเล่นของผมจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกนะครับเพราะผมตัวนี้มันยังบินไม่ได้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าเอาจริงๆในเวอร์ชั่นปกติสมัยก่อนคือเราบินได้แล้วนะเพราะว่ากว่าจะมาเอาแลนได้คุณจะต้องเวล60ก่อนแล้วคืออย่างขั้นต่ำคุณต้องบินได้อยู่แล้วแหละแน่นอนอยู่แล้วเวล60แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจำไม่ค่อยได้ว่ามันมีปลดล็อกอะไรอีกไหมแต่ถ้าบินได้แต่มันน่าจะบินได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละไปซ้ายหรือขวา No you are me ไปตรงนี้ไปแล้วกันจะไปทางขวาดีวะทางขวาก่อนแล้วกัน เปลี่ยนใจง่ายใจง่ายครับผมตั้งใจจะเล่นแค่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่าผมเลทการอ่านคลิปมาคืนนึงแล้วว่าเมื่อคืนนี้ผมว่าจะอัดแต่ไม่ไหวเมื่อคืนนี้ไปเมื่อวานนี้ผมไปปูถนนบ้านคือต่อเติมบ้านนิดหน่อยนะครับไม่มีปัญญาจ้างคนอื่นเขาก็เลยต้องทำเองนะก็เลยนี่แหละนะไม่มีแรงทำต่อก็เลยหยุดไปเลยเมื่อคืนนี้เลยต้องมาทำวันนี้ well met ถ้าตรงนี้จบผมกะว่าผมจะเล่นตัวที่ทำเควสใน Wand of the King ต่อโอเค The Legend Reborn ก็เราต้องจัดการในพวกImp Infernal Farewell นะครับจากนี้แล้วก็ Speak Safe Travels โอเคเราตามหาคนอย่างนี้
ตีกูแค่ไม่ใช่ละมันไม่ชี้อ๋ออ๋อนี่ดันเจียนผมก็ว่าอยู่มันอยู่ดันเจียนนะผมคงไม่เข้าดันเจียนตอนนี้หรอกไปจะลำบากนิดนึงนะคือต้องทำเข้าใจกันนะว่าพวกเควสในช่วงเบอร์นิคุเซคาคาริซึมแล้วก็ไอ้แวนออฟเดอะคิงแล้วคาคาริซึมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอิงกับคลาสสิกค่อนข้างที่จะคล้ายๆคลึงกับตัวคลาสสิกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเควสมันจะลำบากนิดนึงอันนี้ target something first นี่ตายง่ายเกินไปละถ้าตายยากเราคงสู้ลำบากอยู่ดีนะโอเคโอเคก็ไม่คิดว่ามันจะตายในการจบเพียงครั้งเดียวนะToo far away. Oh, why you and can? I must get closer.I am out of range. Get here, not on it.ไม่รู้ถ้าเกิดผมเล่นตัวที่เวลสูงตรงนี้มันจะเพื่อนมันจะง่ายขนาดนี้ไหมเนี่ยมันอาจจะง่ายเพราะว่าเวลผมก็ได้นะมั้งเนาะเพราะว่าถ้าผมเล่นเวลสูงตรงนี้เควสก็จะยากเพราะว่าผมจำได้ว่าเควสนี้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน I do not have a targetตอนแรกนึกว่าจะได้ใช้ตัวนี้แล้วมันเป็นมันแค่สกิลรีมูฟไม่ใช่ใช่ไหมรีมูฟบัฟไม่ใช่โอ้ตรงนี้มันมีหนอนอย่าไปยุ่งกับมันมันมีหนอนแบบไหนวะหนอนที่หน้าตาเหมือนตะขาบไอ้ในเนี้ยมันจะมีเพื่อให้เราจัดการมันอยู่King's honor, friend. Light bless you. อันนี้คือเควสที่ผมบอกที่มันบอกให้เราเข้าไปในดันเจียนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เอา Greetings. Go with honor, friend. โอเค นี่มาต่อตรงนี้มันทำท่าเหมือนจะเร็วนะแต่จริงๆมันช้ามากนะช่วงแรกคือสปีดแค่ 60% นี่มันอันตรายมากเดี๋ยวนอนมันอุตส่าห์ระวังแล้วแท้
วิ่งGreat to meet you. See you soon. จัดการมันเลยลูกพี่จัดการมันเลยจัดการมัน You got my attention. อันนี้ Off with you. ให้จัดการ Greetings. ให้บิชิตศัตรูในพอร์ทัลนะครับมันจะมีพอร์ทัลเล็กๆอยู่2อันนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้ยากกว่าอันนี้ง่ายอันนี้ควาย2ควายเนี้ยยากมากนะอันนึงก็ให้เผชิญหน้ากับกองทัพปีศาจอันนี้ก็เผชิญหน้ากับกองทัพออคอันนี้ก่อนแล้วกันสังเกตมั้ยเนี่ยมันจริงๆไอ้ตัวนี้คือพอร์ทัลนะตอนแรกผมว่ามันเป็นป้อมยิงด้วยซ้ําเนี่ยตอนแรกที่เห็นนะผมพอร์ทัลอันเจอปีศาจนะครับของสมัยนี้ของสมัยเบิร์นิกุสเองนะเทียบไปติดซึ่งมันเทียบกับไอตัวที่ปรากฏในภาคดีเทียบไม่ได้เลยอันนั้นโคตรใหญ่แล้วก็สมที่กับที่เป็นกองทัพปีศาจที่กวาดล้างจักรวาลไปแล้วไปมากมายอะไรอย่างนี้นะครับวันจะสู้ได้มั้ยลืมไปมันต้องใช้สิ่งนี้นะครับในการทำลายI require a target ต้องการจะเคลียร์พื้นที่ก่อนแท้I need to target something first. ไอ้หินนี้นะครับเราต้องใช้กี่อันวะ4อันโอเคเราใช้4อันเราใช้4อันนะครับในการทำลายประตูนี้นะครับI do not have a target.ใช้สิ่งนี้โอเคประตูละอันหนึ่งอยู่ข้างล่างนู่นต้องการอีก4อันI need to target something first.
กินอะไรเนี่ยเสียดาย I must get closer ไม่คลิกตรงนี้เลยนะครับตรงอัคระนี่ครับเรียบร้อยเควสหนึ่งก็ยากเหมือนกันครับคือเราต้องฝ่าวงล้อมไอ้พวกออกพวกเฟลออกที่อยู่ในค่ายตรงนั้นนะอันตรายชิบหายเลยจำได้ว่าผมเคยตายหลายรอบเหมือนกันกับไอ้เควสที่ไว้ I am out of rangeSafe travels. Watch your back. ภารกิจวางระเบิดโอเคอันนี้ง่ายๆ Need help? What can I do for you? เราต้องขี่ Be careful. ทุกคนนะครับไปโยนระเบิดใส่ประตูอีก2ประตูที่อยู่ตรงเสาคุณเห็นเสาหินตรงนี้ไหมนี่แหละมันจะมีประตูอีก2ประตูอยู่แถวๆนี้เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แค่วางระเบิดแค่นั้นครับปีศาจมันมาเปิดประตูตรงนี้ทำให้มีปีศาจจำนวนมากไปโจมตีตรงหน้าพอร์ทัลนะครับจะสังเกตได้นะเมื่อกี้มันมีตอนที่เรามาครั้งแรกเราจะเห็นว่ามันมีปีศาจนะครับออกมาจากดาร์คพอร์ทัลนะครับไอ้ผู้โจมตีเข้าดาร์คพอร์ทัลนะครับระเบิดนี้เป็นของเอาเอเดีย52เอาก็ปิ้นเอเดีย52โอเคเอเดีย52อยู่ตั้งอยู่ที่เนเธอร์สตอร์มนี่นะครับเห็นไหมเอเดีย52ก็เดิมทีพวกเขาก็เป็นก็ปิ้นที่ตรงนี้เดิมทีเป็นพวกสตีวีคาร์เทลนะครับที่น่าจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในอีเวอร์ชันอัปเดเนอร์นะครับก็เลยพากันมาก่อตั้งพากันหลบมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ก่อตั้งเป็นศูนย์ค้าการค้าอยู่ตรงนี้นะครับไม่สิมันเหมือนเป็นศูนย์วิจัยมากกว่าเพราะว่ามันมีจรวดจะเป็นจรวดขึ้นจะเป็นยานอวกาศด้วยWhat's on your mind? Safe travels. เอาละอันนี้จะบอกให้เราไปตรงนู้นแต่เรายังไม่ไปเราต้องทำเควสนี้เสร็จก่อนอันตรายมากเควสนี้เสียวเกินมันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องโลกทั้งหมดเป็นเฟลออร์นะครับมันยังมีบางส่วนที่ตามเนื้อเรื่องนะโดนจับยังเป็นเป็นเชลเลอร์อยู่ที่อาเซรอนนะครับในสมัยเซคัตบอลนะจนกระทั่งทอไปปลดปล่อยพวกเขานะครับก็เลยกลายเป็นถึงโปรโตคอลนะครับต้องบอกเลยนะว่ากองทัพฮอสในตอนนี้ตั้งแต่พอข้าวสับต้นมาเนี่ยการเป็นกลุ่มหรือเป็นแคลนอะไรเงี้ยมันความเป็นแคลนเนี่ยจะหายไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความเป็นแคลนมันเริ่มหายไปตั้งแต่เดนเนอร์ล่มสลายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละแคลนเนี่ยก็แบบว่าต่างฝ่ายก็ต่างแบบว่าแต่ละแคลนนะก็พากันล่มสลายแล้วก็ต่างคนก็ต่าง
ใช้ชีวิตแบบในแบบของตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นอีทริกแล้วก็ซอฟแฟรงค์นะครับสองคนนี้เดิมทีเป็นสมาชิกของแบ็คล็อกแคลนนะแต่ว่าพอภายหลังถูกช่วยออกมาจากการเป็นทาสใช่ไหมจากค่ายกักกันอะไรอย่างนี้พวกเขาก็มาร่วมกับเดอะฮอสในนามตัวแทนของฮอสเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของแบ็คล็อกแคลนแต่อย่างใดนะครับในขณะที่แบ็คล็อกแคลนก็ต่อตั้งเป็นดาร์คฮอสเนี่ยครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับแล้วความเป็นแคร์ก็เลยเริ่มหายไปนะครับถ้าเอาที่ผมจำได้นะความเป็นแคร์ที่มีอยู่มีแค่วอร์ซองกับตัวฟอร์ดวูฟจริงๆเพราะวอร์ซองเนี่ยแม้ว่าจะตัวแกร้อยก็จะตายไปแล้วกรอมมัสก็ตายตั้งนานแล้วใช่ไหมน่าจะไม่เหลือผู้นำแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีความเป็นแคร์อยู่เพราะว่าพวกเขาก็มีฐานที่มั่นอยู่นะแต่ฟอร์สพวกก็ชัดเจนว่าคือสถานะเนี่ยมั่นคงที่สุดก็น่าจะเป็นฟอร์สพวกเนี่ยเพราะว่าฟอร์สพวกเนี่ยแทบจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดมั้งในสงครามนะครับเพราะว่าในช่วงวอร์คราฟช่วงเฟิร์สวอร์กับเซคัดวอร์เนี่ยฟอร์สพวกเนี่ยคือโดนในประเทศไงก็เลยไม่ได้ออกมาทำสงครามอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่ทำสงครามคนที่ตัวเสียจริงก็มีแค่ตัวซันที่เสียชีวิตกับตัวเมียของเขานะครับตายในเหตุการณ์เฟิร์สวอร์แค่นั้นแหละนะโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้สูญเสียเยอะหรือเปล่าTarget. นี่ทำลายหอคอยพอทำลายหอคอยแล้วเริ่มทำลายป้อมปราการเรื่อยๆนะครับซึ่งการทำลายป้อมปราการนี้เราต้องใช้คบเพลิงนะครับซึ่งมันอยู่กับพวกพีออนนี่เราต้องทำตัวนี้เสร็จก่อนถึงจะทำควีที่ว่านั้นได้พูดอะไรอีกว่าลืมแล้วความเป็นแคนอะไรใช่ไหมพูดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะครับสถานะปัจจุบันก็คือเมดิฮาโร่แม้ว่าบางส่วนจะเป็นอย่างที่บอกไปแม้ว่าบางส่วนจะเป็นเฟลออกแต่ก็มีบางส่วนอยู่กับเดอะฮอสอยู่นะครับพวกเขาไม่ได้รวมตัวเป็นเมดิฮาโร่แบบชัดเจนนะไม่ได้รวมตัวแบบชัดเจนนะครับแต่เหมือนจะมีคนที่น่าจะเป็นลูกคิวร็อกเดสอาร์นะครับเป็นเทรนเนอร์ที่การฟอร์ล็อกในออเกมเมอร์อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าเขาใช้นามสกุลเดสอาร์นะครับก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นลูกชายของเขาเอามั้งนะ I must get closerโอเควันนี้มันก็ง่ายอยู่นะแต่อีกอันต่อไปมันจะยากเพราะว่ามันต้องเป็นควีที่เราเผาไอ้เผาคอกหมาเผาคอกเผานั่นเผานี่ประโยชน์เลยอันตรายมาแล้ว
เราต้องพูดถึงเควสพูดเรื่องอะไรดีวะพูดถึงเรื่องเควสเนาะเรื่องเควสนะครับในกรณีของเควสทั้งสองฝั่งนี่มันจะมีทั้งแอร์แลนด์กับฮอร์สนะฮอร์สเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับทางเหนือนะครับเป็นป้อมปราการเป็นค่ายที่ชื่อว่าทรอมานะครับเป็นสถานที่ของเดอะฮอร์สเลยไม่รู้ว่าผมเดาว่าน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกฮอร์สเลยไม่ใช่พวกที่แบบอาศัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดานะเพราะว่ามันมีพวกโทรนด้วยนะครับซึ่งเควสก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะต่างกันแค่อยู่คนละฝั่งเราเล่นๆไปก็จะเห็นเองนะครับว่าความแตกต่างมันคืออะไร Go with honor, friend. เดี๋ยวก่อนไม่มีเควสนั่นหรอไม่เผาบ้านไอ้พวกนั้นต่อหรอโอเคนั่นคงแสดงว่าเขาอาจจะเอายกเลิกไอ้เควสที่ว่านั้นนะครับอันนี้เราจะต้องเดินทางไปที่ Shatter Point นะครับที่อยู่บริเวณเกาะตรงนี้นะครับคือเดิมทีก็คงเป็นพื้นดินธรรมดานั่นแหละนะแต่ผลกระทบจากดาร์คพัทโธนะครับผลกระทบจากการล่มสลายของเดเนอร์เลยกลายเป็นเกาะลอยอากาศแบบนี้แต่โชคดีที่คนที่อยู่บนเกาะมันเป็นพวกเกฟฟอนไรเดอร์นะครับก็เลยพอจะบินหนีได้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันจะมีอะไรอีกไหมเพราะว่าจริงๆมันจะมีอีกเควสหนึ่งให้ผมเผาไอ้ตัวฐานของมันนะไอ้พวกคอกหมาหรือว่าฐานใหญ่ๆอะไรพวกทาวน์ฮอลล์อะไรเงี้ยอ๋อใช่อีกเรื่องนึงที่ผมลืมบอกก็คือในช่วง Warcraft 3 Frozen Throne นะครับเหตุการณ์ที่อิราดานทำเควสในเอาแลนด์เนี่ยนะครับโลเคชั่นหลักๆเลยคือที่นี่แหละครับคือเฮลไฟพานิซูล่านะครับคือที่เดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาจึงไม่เห็นโลเคชั่นอื่นๆอย่างเช่นพวกนาแกนหรือว่าแชโตมอนวันเวทลี่หรืออื่นๆมากมายนะครับนั่นแหละครับ Keep your feet on the ground Meet Commander เราไปคุยกับ Commander กันเนี่ยผมเสียดายร้อนๆมากเลยน่าจะมีการกอบคู่ขึ้นมาเนี่ยหลังจากเนี้ย What can I do for you Commander Off with you How are you ขอเวทหน่อยโอเคภารกิจคือให้ข้า Watch your back ทิ้งระเบิดครับเอาเอียงนี่อะไรแบบเราต้องขี่กิฟฟอนเพื่อทิ้งระเบิดใส่พวกกองทัพปีศาจที่อยู่แถวๆนี้นะครับ Well met See you soon ภารกิจทิ้งระเบิดครับไปกันเลยเอาตัวออกไปทางนั้นกดไปหรือเปล่าวะเนี่ยสิ่งนึงที่ผมไม่ค่อยชอบไฟมาเตอร์คือมันเป็นชอบบินอ้อมอ่ะนั่นถ้าที่มันบินตรงๆก็ได้ว่าไหมบินอ้อมไปอ้อมมาอยู่อ่ะทิ้งระเบิดจะว่าไปผมเสียดายป้อมปืนนี้มากเลยรู้สึกในภาคดิเจียนเราไม่เจอไอ้ป้อมปืนอย่างนี้เอ๊ะเจออยู่นะแต่มันรูปร่างมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมจำได้ผมใช้ป้อมปืนอยู่นะไอ้ป้อมปืนแบบนี้ในภาคดิเจียนเหมือนจะอยู่แถวซูราม่าหรือมั้งนะจำไม่ผิดไอ้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซูราม่าแถวนั้นมันจะมีป้อมปืนของพวกดิเจียนอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าวะจำไม่ได้
ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกไซบอร์กกำกึ่งไซบอร์กนะครับไอ้พวกเนี้ยจริงๆไอ้ตัวเนี้ยกับเผ่าเนี้ยมันเป็นเผ่าเดียวกันนะแต่ว่ามันไปทำการแบบว่าดัดแปลงตัวเองนะครับจนทำให้ตัวเองมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเลยหน้าตาเป็นแบบประมาณนี้นะครับพวกมันเป็นปีศาจนะครับที่เป็นเหมือนกับหน่วยวิศวกรของเผ่าปีศาจนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวปีศาจตัวแดงๆที่ปรากฏในพาริจิหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอให้ดูรู้สึกผมจะมีเป็นมักเป็นแพทอยู่ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตัวสีแดงนะปกติผมไม่แน่ใจมันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยการแต่งกายก็คล้ายๆกันนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาล่ะเหลืออยู่อันอีก20 นาทีไม่สิก็มันจะหมุนรวมกับเมื่อกี้รวมกับที่ผมหายไปเมื่อกี้มันก็น่าจะ10 ชั่วโมงแล้วโอเคครับงั้นผมโอเคงั้นผมก็จะเล่นจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับแล้วผมก็จะหยุดเลยเดี๋ยวไปสแตนบายแล้วไปดูกันSave travel. เอ้าอะไรอะไรไม่เราไม่ทำเควสนี้ละเราไม่ทำเควสนี้ละลงมันให้เราทำเควสอีกทิ้งระเบิดต่อครับเดี๋ยวผมไม่อยากทำละลงสิเฮ้ยคืออันนี้มันเป็นทาเลนต์มันด้วยนะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเอนชิเมนต์นะครับให้เราทิ้งระเบิดนี่ระเบิดอะไรวะไอชิมเม้นอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เฮ้ยที่ลืมไปเลยผมโอ้ยเราบินมาแล้วอะ I am out of range เราต้องทำอย่างเดียวอะเราเลือกไม่ได It is not ready yet. Okay, กลับเถอะ โอ้ย มันจะหยุดเล่นแล้วเนี่ย ผ่านไป3นาที มันจะหยุดเล่นตรงช่วงบ่ายโมง เดี๋ยว ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรช่วงบ่าย2ผมคิดว่าผมจะอัด Man of the King ต่อเลยเพราะว่าถ้าอัดคืนนี้ไงก็ไม่น่าจะได้เล่นเพราะว่าคืนนี้มันก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยแต่โชคดีก็อาจจะได้เล่นคืนนี้ถ้านะมันอาจจะช้าหน่อยก็ประมาณช่วงทุ่มหนึ่งอาจจะได้อัดแต่ก็ไม่รู้จะได้อัดหรือจริงๆก็เปล่าเผื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องไม่มีแรงจนไม่ได้อัดอีกมันไม่ได้รางวัลผมเลยไม่โอเคเราต้องเดินทางไปโน่นพอยSee you soon. ไม่มันจะมีวิธีการไปตรงนี้อยู่ Great to meet you. ไม่ใช่ Safe travels. คุยกับใครวะ What can I do for you? มันต้องคุยกับใครสักคนนี่แหละว่ามันจะไม่ได้บอกฮะอ๋อตรงเนี้ยถูกแล้วผมไปจำสับสนกับไอ้โฮโนฮอถูกแล้วมันถูกแล้วมันอันนี้คือ Honor Point อันนั้น Honor Hall โอ้สมองลืมขี้หลงขี้ลืมอ่ะมันทำหลายอย่างโอ้ย
ลืมชิบหายเลยขอโทษด้วยนะครับมันอาจจะน่ารำคาญนิดนึงไม่สิน่ารำคาญมากไปหน่อยลืมนั่นลืมนี่เอ้าเอ้าแมวเอ้าเหมียวเอ้าเข้ามาได้ยังไงวะเดี๋ยวแมวเข้ามาในห้องได้ไงวะเอ้าโอเคงั้นผมปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะส่งทุกเฟซตัวนี้เสร็จอย่าเพิ่งส่งแล้วกันเราปิดคลิปก่อนเลยกันโอเคครับก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดสำหรับเนื้อหาของเอ้ยไม่ใช่สิเปิดไม่ได้ว่าก่อนนี้เปิดไปแล้วเอาละก็ถือว่าเป็นคลิปในการเล่นในเอาแลนด์ครั้งแรกนะครับที่อัดคลิปนะที่อัดคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนถ้าเกิดผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดมั่วหรือที่ลืมน่ารำคาญมากเกินไปอะไรไงเสียงมันเบาเกินไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับก็ถ้าไม่ตายก่อนนะครับบ๊ายบายครับ I'm done with you